ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมได้นำสาระความรู้ในเรื่องของการดูแลสุขภาพมาพูดคุยกันนะครับในคลิปนี้เนี่ยเป็นเรื่องของการบีบสิวที่ปลายจมูกจะเสี่ยงต่อการติดเชื้อในสมองจริงหรือไม่เดี๋ยวเรามาคลายข้อสงสัยในเรื่องนี้กันนะครับสำหรับสาระความรู้ในคลิปนี้จัดทำและเผยแพร่พโดยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทย สำหรับการบีบสิวปลายจมูกเสี่ยงติดเชื้อในสมองจริงหรือไม่คำตอบในเรื่องนี้ก็คือเกิดได้จริงนะครับแต่ว่าพบได้ไม่มากเนื่องจากถ้าติดเชื้อบริเวณรอบจมูกซึ่งมีเยื่อบุต่อเนื่องเข้าไปภายในโพรงจมูกมีหลอดเลือดมาเลี้ยงจานวนมากหลอดเลือดดังกล่าวเนี่ยมีผลต่อดวงตาและสมองได้ดังนั้นการอักเสบหรือการติดเชื้อบริเวณจมูก จึงอาจเกิดการแพร่กระจายเข้าสู่ร่างกายตามหลอดเลือดและอาจเข้าไปสู่เนื้อเยื่อพวงจมูกส่วนลึกและสมองได้นะครับนอกจากห้ามบีบสิวแล้วเนี่ยห้ามบีบฝีด้วยนะครับฝีเนี่ยสามารถบ่งบอกได้เลยนะครับว่าบริเวณผิวส่วนนั้นเนี่ยเกิดการติดเชื้อแบคทีเรียซึ่งการบีบฝีอาจทำให้เชื้อแบคทีเรียแพร่กระจายเข้าสู่กระแสะเลือดได้บริเวณที่ไม่ควรจะบีบสิวได้แก่รอบจมูก รอบดวงตาและหน้าผากวิธีการรักษา 1. ยากลุ่มวิตามิน A และกรดวิตามิน A 2. การกดหรือการเจาะหัวสิวโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้และรักษาความสะอาดเพื่อป้องกันการติดเชื้อต่างๆนะครับสำหรับคำแนะนำจากแพทย์เนี่ยไม่ควรบีบสิวในทุกกรณีโดยเฉพาะสิวอักเสบเพราะอาจทำให้เชื้อแบคทีเรีย แพร่กระจายเข้าสู่สมองและนอกจากนี้การบีบสิวเม็ดเล็กอาจทําให้เกิดการอักเสบเป็นแผลและเกิดแผลได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการบีบสิวปลายจมูกเสี่ยงต่อการติดเชื้อในสมองนะครับครับเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารและเรียนรู้สาระดีๆในคลิปหน้าสําหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ